กดแล้วหรือเปล่าครับผมอ่ากดแล้วโอเคหาเซ็ตรอใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพูดไปด้วยเพราะว่าคนดูย้อนหลังครับวันนี้เรามาไลฟ์ที่ไหนคือเขาไม่รู้หรอกรู้อย่างเดียวเห็นแต่ฉากใช่ไหมตอนนี้คือเรามาทำคือเราที่ตลาดมะลินะครับเรามีช็อปดีมอาร์ตช็อปเนี่ยดีมอาร์ตช็อปเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอาไว้สักใช่ไหมครับครับพื้นที่ก็ประมาณตู้คอนเทนเนอร์นะอันนี้ผมจะพูดเปลี่ยนไปก่อนมีคนเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาที่ DA Shop หรือ DMart Shop นะครับเพื่อที่จะเป็นไงฮะไลฟ์สดนอกพื้นที่บวกกับอธิบายนะครับในเรื่องของการทำสัตว์มีคนเข้ามาดูนะอ๋อโอเคครับคือผมไม่ได้อ่านหน้าจอนะครับเพราะว่าระยะอยู่ไกลก็เลยอยากให้แอดมินก็อ่านให้ปล่อยไวๆใช่ไหมบอกก่อนชื่อไวๆไอโฟนครับเราจะดูภาพประกอบนะครับด้วยที่ออกหน้างานอาจจะอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็จะภาคสนามเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะพูดไปเลยนะครับคนดูย้อนหลังก็คือมันเลทมาแล้วเพราะเรามาที่ DA Shop ที่ตลาดมะลินะครับจะเป็นร้านของ Dream Art ที่เอาไว้สักแล้วก็ให้นักเรียนเวลาที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วฝึกงานจริงก็คือสักคนจริงรับลูกค้าจริงเราจะเพ้นหน้าหรืออะไรเงี้ยเป็นช็อตนะครับเพื่อนักเรียนก่อนจะไปเปิดร้านน่ะสักอย่างน้อยสักเคสนึงก็ยังดีในการสนทนาคุยกับลูกค้าใช่ไหมครับนี่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเส้นมันเข้าเอ้าทำไมเข้าไม่ได้ผมจะเปิดภาพประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะฮะมันร้านใหม่มันอาจจะมันเข้าไม่ได้มันหลุดอ๋อเดี๋ยวเสียงชัดไหมครับน้ำจิ้มใครผมจะให้ดูอย่างนี้สำคัญมากครับคือเขียนรูปยังไงนะครับเส้นเราก็เห็นเขาใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันกับเราใช้สีเหมือนกันกับเราทำไมเขาถึงเขียนได้มีราคาซะเหลือเกินผมจะให้ดูตัวอย่างว่ามันคุ้มกับการจ่ายไหมนะครับแต่ผมให้ดูไปที่ Pinterest เนาะงานสักมันมีลักษณะแบบนี้ครับก็คือวันเดียวไม่จบอย่างเช่นเต็มหลังแต่เราควรจะมีแผนเพราะฉะนั้นแผนแรกก็คือเดินเส้นเดินเส้นก็สามารถที่จะให้เรื่องของมิติงานได้แล้วนะครับมันโหลดเดี๋ยวนะโอเคให้ดูแบบนี้ก่อนได้ยินไหมได้ยินชัดอยู่เนาะอ่ะถ้าทูเดี๋ยวผมเปิดภาพประกอบไปด้วยนะครับผมอยากให้แบบลองทำความเข้าใจดูในเรื่องของมิติของการให้ค่าอารมณ์เส้นนะเดี๋ยวผมฝากลองเข้าไลน์ของใครก็ได้ครับยิงเคียวโค้ดเนี่ยผมจะไปเปิดอัลบั้มในไลน์กลุ่มเราอัลบั้มนักเรียนน่ะเนี่ยยิง QR code ตัวนี้ให้หน่อยเอาเครื่องจักรก็ได้เนี่ยปั๊บใส่ตัวนี้ยิง QR code ใช่ครูจะไปเปิดรูปที่มันอยู่ในไลฟ์นี่ไงเราเอาโทรศัพท์เรายิง QR code เนี่ยแล้วครูจะเอาของเราเปิดเล่นไลฟ์เรามาดูมิติเส้นก่อนนะดูภาพประกอบไปด้วยผมเชื่อว่าทุกคนทางบ้านหรือเราทุกคนเนี่ยสามารถคอนโทรลสักเส้นได้หรือใช้อุปกรณ์เหมือนทุกช่างหรือว่าดินสอคู่กันเรื่องอะไรพวกนี้สามารถลากเส้นได้แต่ลากยังไงให้มันเป็นไงฮะมีราคานะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้มาดูก่อนว่าเส้นมีกี่แบบถ้าผมเขียนเหมือนเดิมครับเราจะศึกษาแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นอยู่นะ
เส้นเรามารู้จักก่อนว่าเส้นคือโครงสร้างใช่ไหมครับไม่ใช่อย่าเพิ่งไปยึดติดอุปกรณ์เส้นคือโครงสร้างที่จะบอกอะไรครับบอกฟอร์มโครงสร้างผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะทำกล่องผมจะทำไงฮะก็คือใช้เส้นโครงตัวนี้บอกลักษณะโครงสร้างของงานว่าเป็นกล่องใช่ไหมครับมันคือใช้โครงสร้างเพราะฉะนั้นเราจะใช้อุปกรณ์อะไรทำงานก็ได้นะครับแล้วทีเนี้ยการให้ค่าโครงสร้างหรือเส้นเนี่ยมันให้ค่ากี่แบบ3แบบนะครับแบบที่1ให้ค่าที่เท่ากันหัวถึงท้ายเท่ากันแบบที่2ให้ค่าที่มีน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนเข้มแบบไปหาอ่อนแบบนี้แบบที่3น้ำหนักเข้มไปหาอ่อนแต่นุ่ม3แบบหมดแล้วเขาก็ใช้แบบนี้แหละครับไปทำงานเดี๋ยวดูภาพประกอบผมให้ดูว่าเราเขาใช้3แบบแต่มันไปใช้ยังไงทำไมถึงมีราคานะฮะบีมอาร์ตออนไลน์อยู่ไหนอ่ะปุ๊ยนี่ไงลายกลุ่มนักเรียนนี่เป็นงานนักเรียนสักอันนี้เป็นลายกลุ่มนักเรียนนะฮะเห็นไหมฮะก็มองเห็นไหมมองเห็นอยู่เนาะขยับได้นะเห็นไหมฮะเดินเส้นยังไงอันนี้ผมจะอธิบายประกอบไปด้วยอันนี้เป็นงานนักเรียนที่สักนะครับสักไม่ได้ทำใช้เครื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าจะเก่งจะอะไรนะครับเขาใช้ในเรื่องของทุกคนเนี่ยสามารถขีดเส้นได้แต่เราจะเอาเส้นน่ะไปทำยังไงให้มันเป็นราคาได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเส้นมีแค่3แบบเส้นเท่ากันหัวถึงท้ายล่างน้ำหนักเท่ากันเส้นเอาท์ไลน์สะอาดคือเข้มไปหาอ่อนเส้นที่3เอาท์ไลน์สเก็ตเครื่องมาทำงานดอทมันจะมีเส้นแบบไหนอีกในเมื่อเราไม่ยึดติดกับอุปกรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเข็มแบนทำเส้นได้ไหมทำได้มันคือแนวโครงสร้างนะครับทีนี้เราไปใช้ยังไงนั่นแหละเราสักเส้นเนียนสวยก็จริงแต่มันขายไม่ได้เพราะอะไรนะครับผมมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ใช้น้ำหนักเส้นที่2คืองานสไตล์ญี่ปุ่นมันจะใช้น้ำหนักเส้นที่2แต่เขาไปใช้ยังไงให้มันมีอันนี้นักเรียนเขาก็เพิ่งเรียนใช่ไหมฮะอันนี้ผมให้ดูงานมืออาชีพเลยนี่จุดคำนึงถึงอันนี้จะเป็นเรียนลายเดี๋ยวผมให้ดูอัลบั้มนี้เนี่ยอันนี้เป็นลายกลุ่มดีมอาร์ตเรียนแล้วก็อัลบั้มเขาไปเปิดตรงไหนตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะครับผมให้ดูภาพของศิลปินเราต้องดูภาพของศิลปินที่อันนั้นไปเลยนะฮะเพราะเขาแพงไงฮะเราก็ต้องไปศึกษาความสำเร็จก็คืองานที่แพงนี่ฮะเรามาดูเรื่องเส้นผมมาบอกเลยว่าทีละชิ้นยังไม่ต้องลงแสงเงาซูมตัวไหนก่อนซูมยังไงนะอ๋อโอ้ยภาพมันชัดไหมมองไกลๆไม่เห็นนะภาพไปเดี๋ยวผมหาภาพชัดๆกว่านี้ให้ดูว่าเปิดเข้าไปทั้งอัลบั้มนี่ไงมาเราสังเกตดีๆครับทำความเข้าใจตามดีๆเขาใช้สิ่งเหมือนเราอุปกรณ์เหมือนเราแต่ทำไมเขาทำถึงมีราคาสิ่งที่เขาคำนึงถึงมีอะไรบ้างผมให้ดูรูปทรงที่เราเจอง่ายๆในท้องตลาดก็คือที่เราจะเจอกันบ่อยใช่ไหมครับก็คืองานสไตล์แบบญี่ปุ่นหน่อยนะอันดับแรกมาดูดิมันมีกี่เส้นมันมีอยู่ทั้งหมดที่เขาใช้เส้นโครงสร้างงานเส้นทุกแบบนะครับให้เราทำแบบนี้ให้ใช้อย่างน้อย2น้ำหนักใช้น้ำหนักเดียวไม่ได้เพราะอะไรน้ำหนักที่1คือขนาดนะครับคำว่าน้ำหนักเนี่ยคือขนาดแบบเอ้าถุงดินสออยู่ไหนนะนี่ไงเนี่ยอย่างน้อย2น้ำหนักนะครับไม่ต้องคิดอะไรครับบังคับตัวเองเลยครับให้ใช้2น้ำหนักไม่งั้นเราไม่สามารถทำเส้นให้มันแบบดูมีเสน่ห์ตาได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้
เมื่อกี้ผมบอกน้ำหนักของมิติเอาลายเส้นแล้วทีนี้มาดูการใช้สองน้ำหนักเห็นนี่นะน้ำหนักที่หนึ่งคืออะไรเส้นที่ใหญ่เนี่ยต้องใช้สองเส้นแบบนี้เส้นที่ใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ไม่รู้ผมยังไม่สนใจนะครับก็คือในงานชิ้นนั้นอ่ะผมจะต้องมีเส้นที่ใหญ่และมีเส้นที่เล็กเอาแค่เอาสองน้ำหนักเส้นอ่ะให้ได้ทุกงานนะครับเส้นที่ใหญ่ใช้อะไรครับคัดโครงสร้างเส้นที่เล็กใช้อะไรครับคัดดีเทลคือรายละเอียดทุกงานครับถ้าเราสังเกตงานช่างศิลปินเห็นไหมโครงสร้างคือฟอร์มใหญ่เป็นไงฮะมันต้องใช้ในเรื่องของคัดโครงสร้างอ่ะผมให้ดูที่ลายที่มันยับกว่านี้อีกนะจุดที่เราต้องคำนึงถึงคืออะไรครับโครงสร้างและดีเทลไม่งั้นถ้าเราใช้เราไม่คำนึงถึงจุดนี้เราจะสักเส้นเนียนเส้นคมก็จริงแต่เราไม่สามารถทำให้งานอ่ะมันออกมาแบบมีฟอร์มมีเรื่องราวได้เพียงแค่เดินเส้นนะครับผมให้ดูว่าถ้าเป็นดีเทลเยอะๆเราจะทำยังไงดีเหมือนกันครับทุกชิ้นครับเส้นมีแค่3แบบนะคำนึงถึงโครงสร้างมาด้วยแม้กระทั่งผมอ๋อกดตัวนี้ได้เนาะเนี่ยถ้าเราดูดีๆมันจะประกอบอันนี้คือเขาไม่ได้ลงแสงเงาเขาใช้เส้นที่อะไรครับเส้นที่2และเส้นที่3เพราะว่าเส้นที่2เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามีแสงเงาแต่มันยังโชว์เส้นอยู่เส้นที่3เป็นไงฮะคือมันเหมาะกับงานที่ทำภาพเหมือนทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะเส้นที่3มันเป็นลักษณะเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตเนี่ยมันนุ่มแบบนี้ฮะถ้าผมจะทำแสงเงาของแนวตัวนี้ระหว่างคือแนวแผ่นแสงเงาตัวนี้นะฮะระหว่างขีดคมๆแบบนี้ใช้มิติเส้นที่2กับขีดแบบนี้ใช้มิติของเส้นที่3อารมณ์ของงานมันยังบอกเหมือนกันแต่เส้นนี้จะดูนุ่มถ้าผมลงแสงเงาเส้นที่2นี้จะไม่หายไปเห็นไหมมันจะเห็นอยู่แต่ถ้าผมลงแสงเงาตัวนี้เส้นตัวนี้จะค่อยๆเนียนไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเดินเส้นน้ำติดมาเดินเส้นน้ำเป็นไงครับมันโชว์ไม่ได้เพราะมันต้องโชว์ตอนเสร็จแต่ถ้าเราเดินเส้นแบบเนี้ยมันโชว์ได้ไหนๆก็เจ็บแต่เราแค่ใช้มิติของ3เส้นเนี้ยไปทำงานเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอาไปใช้แบบไหนคำนึงถึงอะไรมันมีแค่นี้ครับเส้นเท่ากันเส้นเอาลายสะอาดและเส้นเอาลายสเก็ตไม่ต้องสนใจรูปทรงนะครับเราฝึกยังไงก็ได้ให้สามารถคอนโทรลใช่ไหมฮะคอนโทรลเราเขียนรูปได้คือทุกคนเนี่ยสามารถเขียนกระเป๋าได้เขียนเตียงเขียนเบาะเขียนหลอดไฟเขียนอะไรได้หมดนะครับจริงๆแล้วเราอย่าไปยึดติดอุปกรณ์ว่าฝึกเรื่องเครื่องสักถ้าเราจะฝึกมือนิ่งฝึกคอนโทรลฝึกอะไรเนี่ยเราต้องฝึกที่ตัวเราไม่ใช่ฝึกที่อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำไงก็ไปฝึกเส้นพวกนี้ให้มันได้แบบคอนโทรลได้ทุกรูปแบบใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างนี้เห็นไหมกลมโค้งนะฮะเขียนคือเราก็จะไปฝึกคอนโทรลมือแล้วก็เอาเส้นพวกนี้ไปฝึกเส้นเท่ากันก็ฝึกคอนโทรลแบบนี้ใช่ไหมฮะเส้นน้ำหนักก็เป็นไงใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่จิตกรรมมันใช้อยู่3แบบลงสีมีกี่แบบมีแค่2แบบพื้นที่กว้าง1ลงสีเท่ากันไม่ต้องยึดติดอุปกรณ์จะทำยังไงก็แล้วแต่ให้ระบายน้ำหนักเท่ากันได้ในพื้นที่กว้าง2ลงสีให้มีน้ำหนักเชดดิ้งจะทำยังไงก็ได้ให้มันมีน้ำหนักเราดูเจาะดูงานนี้ดู3ความสามารถของอุปกรณ์ทุกชนิดที่ตอบโจทย์งานจิตรกรรมนะครับทำยังไงก็ได้เนี่ยให้มันติดกันแบบนี้แล้วเกิดเป็นต่างๆนั่นคือตอบโจทย์เรื่องพื้นผิวมีแค่3อย่างแต่สิ่งที่เราไปใช้นั่นสิเราก็รู้เราก็ทำเป็นเหมือนกับเขาหมดเขาเอาสิ่งนี้แหละไปใช้หาตังค์นะครับมาดูเส้นโครงสร้างเขาใช้แบบไงแบบที่2ถ้าผมจะเขียนรูปแบบนี้เอารูปทรงง่ายๆนะครับผมจะเขียนแบบนี้ลองดูว่ามันจะมีราคาหรือมีความแตกต่างอารมณ์ของความรู้สึกจะเป็นยังไงใช่ไหมครับ
เราดูหลายๆงานอีกก่อนอ่ะเห็นไหมฮะดีเทลกับโครงสร้างต้องแยกออกจากกันนี่เอาลายสเก็ตถ้าเอาลายสเก็ตปุ๊บเส้นจะหายไปเวลาที่แบบลงแสงเงาใช่ไหมฮะเรามาดูอันนี้เห็นชัดเลยนะนี่เห็นนะการระเบิดการให้ค่าเส้นการให้ค่าในเรื่องของอันนี้คำนึงถึงทิศทางบอกว่าทิศทางการเคลื่อนไหวใช้สเปซที่ว่างผ่าเพื่อให้งานดูพุ่งทุกงานนะครับจะมีทิศทางนะเขาจะเห็นนะจะมีทิศทางหมดเลยทิศทางของงานที่ไปนะครับผมจะบอกเลยว่าการผ่าสเปซที่ว่าเนี่ยคือให้มันรู้สึกขยับขยื่นมีอะไรบ้างที่มันขยับขยื่นถ้าเราทำปลาคาร์ฟก็มีขี้ปลาใช่ไหมครับที่มันขยับขยื่นเพราะนั้นเขาจะส่วนใหญ่เขาจะผ่าไปแล้วผ่าไปตามขี้ปลาแล้วก็มีทิศทางเพื่ออะไรสเปซที่ว่างมันให้ค่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวขยับแล้วก็ไม่อึดอัดตาเห็นไหมผ่าขี้ปลาผ่าอะไรพวกนี้ให้มันดูเคลื่อนไหวนะครับเราไม่ผ่ามั่วนะครับอ้างอิงคอมโพสหน่อยนึงทีนี้สรุปดูงานชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวใหญ่ๆเลยดีเทลเยอะๆตัวนี้เห็นอยู่เนาะไกลๆเห็นไหมมันเห็นชัดไหมครับเห็นชัดอยู่เนาะเห็นเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับคืออันนี้ไม่ได้ลงแสงเงาแต่อะไรครับใช้อย่างน้อย2น้ำหนักเพื่อผักเพื่อแยกออกจากกันก็คือโครงสร้างและดีเทลนะครับคำหนึ่งจุดนี้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับต้องมี2น้ำหนักในงานนั้นผมยกตัวอย่างเช่นผมจะสักผมจะวาดรูปแบบนี้ด้วยการใช้มิติแค่3เส้นเพราะเส้นมี3แบบแบบที่1แบบที่2แบบที่3เขาก็ใช้3แบบนี้ไปสร้างสิ่งที่เขาใช้ไงครับอันแรกรู้สึกไงฮะมันดูหยุดเราจะเขียนอะไรให้มันพุ่งจุดที่เราคือทำไมมันถึงเคลื่อนไหวเราดูแบบนี้ถ้าผมเขียนรูปแบบนี้การที่จะเขียนอะไรให้เคลื่อนไหวนะครับในงานกิจกรรมก็คือน้ำหนักเข้มที่หัวแล้วน้ำหนักอ่อนจะอยู่ที่ปลายเหมือนดาวหางไงฮะเนี่ยน้ำหนักเข้มจะอยู่ที่หัวแล้วก็น้ำหนักอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่ปลายรูปทรงงานตัวนี้มันจะรู้สึกเคลื่อนไหวเลยถ้าผมเขียนแบบนี้น้ำหนักเข้มที่หัวแล้วอ่อนแล้วเข้มที่ปลายกับผมเขียนแบบนี้นะอารมณ์มันพุ่งอันนี้เป็นแค่ทิศทางบอกพุ่งใช่ไหมฮะมันเลยทำให้ยังดูพุ่งอยู่อันนี้คือทิศทางที่มันใช้เห็นไหมฮะบางคนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าผมเขียนลักษณะแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมคืองานมันจะเคว่าข้างหน้าเข้มแล้วก็เพื่อเราจะเขียนให้งานดูพุ่งจุดนี้คือการใช้การทำให้งานเคลื่อนไหวคืออะไรครับเข้มไปหาอ่อนเหมือนดาวหางแต่ถ้าผมใช้เท่ากันล่ะเหมือนไม่คำนึงถึงแต่ใช้แบบสักเสนียนเลยแต่ตอบโจทย์ไหมมันเลื่อนถ้าผมแบบไม่ได้ใช้อะไรเลยคือสักเสนียนฝึกมา5ปีแบบเนียนปุ๊บมันใช้ผิดงานเนี่ยกับไม่ต้องอะไรมากใช้ในเรื่องของแค่ความเข้าใจไม่ต้องเส้นคมไม่ต้องอะไรแค่ตอบโจทย์สายตาให้ได้ก็คือเข้มไปหาอ่อนเข้มไปหาอ่อนเข้มไปหาอ่อนใช่ไหมครับอารมณ์มันดูเป็นไงฮะพุ่งกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไรครับจะเขียนอะไรให้มันเคลื่อนไหวถ้าวัตถุนั้นมีฟอร์มที่ชัดเจนให้มันเข้มที่หัวคือหนานญี่ปุ่นมันมีฟอร์มใช่ไหมฮะเข้มที่หัวแล้วอ่อนที่ปลายนะฮะเนี่ยถ้าผมเขียนอีกแบบนี้ล่ะเขียนสักแบบผมสักสวยเลยเนียนเลยแต่ตอบโจทย์สายตาไหมฮะมันเป็นไงครับมันการตอบโจทย์สายตาเป็นไงฮะคือเราเอาไปใช้ไม่เป็นแค่นั้นเองว่าจริงๆแค่มาใช้ยกตัวนี้มันมีจุดคำนึงถึงใช่ไหมครับผมคำนึงถึงอะไรผมคำนึงถึงทิศของงานให้พุ่งไปด้านนี้ใช้เหมือนกับดาวหางใช่ไหมครับหัวเข้มปลายจะเริ่มอ่อนผมก็จะเขียนรูปถ้าเป็นมีปลาคาร์ฟมีอะไรผมก็จะเน้นตัวนี้เข้มแล้วก็อ่อนการที่จะทำเล่นกับงานละ
จุดที่คำนึงถึงละเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวนี้แต่ว่าในธรรมชาติไม่โชว์เส้นมันเป็นสไตล์งานอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เขามีเส้นอยู่เราก็ใช้ตัวนี้เข้าไปทำอะไรครับเข้าไปทำให้มันดูเคลื่อนไหวแล้วถ้าผมดันอย่างเงี้ยยุบยับไปหมดเลยแยกไม่ออกถ้าสมมติว่าในคลื่นน้ำนี้ดันมีกีบดอกบัวดอกนึงเข้ามาถ้าผมเขียนธรรมดาเขียน2อันดอกบัวอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติดอกบัวเข้ามาเนี่ยกีบเขียนกับอันนี้2ชิ้นนะฮะให้ดูความแตกต่างอันนี้เส้นล็อกไลน์นะครับอันแรกถ้าผมสักให้มันไอตัวนี้ฮะสักให้มันเส้นเนียนเลยโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงอะไรคือคำนึงถึงทำไงให้เส้นติดกับคมเนียนเราจะดูลายตาทันทีเลยอันที่2ถ้าผมคำนึงถึงมิติคำนึงถึงอะไรฮะผมจะใช้น้ำหนักก็คือแบบนี้เข้มแล้วก็อ่อนแต่ผมจะต้องระเบิดงานออกด้วยการทำไงฮะเงามืดผมก็เข้มคือมิติที่เราจะระเบิดเส้นหรืออะไรเนี่ยเราใช้ตรงไหนครับคือการทำให้เกิดเส้นน่ะมีแค่2แบบแบบนี้นะครับแบบที่1เท่ากันแบบนี้แบบที่2ใหญ่ไปหาเล็กเนี่ยก็คือใหญ่แล้วก็แหลมไปหาเล็กใช่ไหมฮะผมเป็นไงฮะผมใช้โครงสร้างเนี่ยทำโครงสร้างผมก็เลยต้องใช้น้ำหนักผมก็ใช้จุดเนี้ยมันใหญ่แล้วก็ไปหาเล็กใหญ่สวัสดีครับผมไม่ได้ดูหน้าจอ เพราะฉะนั้นมันจะเกินกับคลื่นน้ำเราต้องเป็นไงฮะคัดฟอร์มแยกโครงสร้างนะแยกโครงสร้างออกอันนี้ยังไม่ได้ใส่ดีเทลนะครับเดี๋ยวจะมีพวกเหมือนกับว่าดีเทลที่มันอยู่ในตัวนี้อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับที่แน่ๆสิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวเนี้ยถ้าเราไม่มีการระเบิดเส้นหรือขยายเส้นหรือไม่ให้ค่าน้ำหนักของเส้นมันจะดูไงฮะเป็นแผ่นแข็งนะครับสักเนียนสวยก็จริงแต่ไม่ตอบโจทย์อารมณ์สายตาแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างลบอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะเป็นไงฮะมันจะเริ่มมีอารมณ์สายตานะครับใช้เส้นที่2ทีนี้มาดูว่าแล้วเราจะใช้ได้ไงรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันเข้มตรงไหนมันอ่อนนะครับถุงโมจะใช่ไหมเอ้าก็ในเมื่อเราก็รู้แล้วมี3เส้นเอ้าวางดิสอไปไหนเนาะแต่เราจะไปใช้ยังไงว่าตรงไหนมันเข้มตรงไหนมันอ่อนผมมาดูแบบนี้หลายคนทุ่มกับการฝึกแสงเงาผมจะบอกเลยถ้าคุณจะเขียนแสงเงาได้คุณต้องเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่ฝึกแสงเงานะครับฝึก5ปีก็ไม่ได้นะถ้าเราไปฝึกปั่นนะนี่มันคือแค่เทคนิคคือเรากำลังทำเทคนิคให้มันเนียนใช่ไหมครับแต่เราเอาไปใช้ไม่ได้เราจะทำไงให้มันมีราคาเราต้องเห็นมิติผมจะเขียนกล่องธรรมดาอย่างเช่นผมจะแค่วาดกล่องธรรมดาให้มันมิติผมจะทำยังไงใส่แสงเงาได้เปิดสเปกทีฟคุณต้องมาเรียนเปิดสเปกทีฟแล้วคุณจะได้แสงเงาแล้วคุณจะได้อะไรครับมิติถ้าคุณไม่ได้มิติคุณจะเขียนรูปยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะผมกำหนดเปิดสเปกทีฟมันมีไลน์หนึ่งที่ผมอธิบายเรื่องเปิดอยู่ผมจะฝึกงานแสงเงางานที่มีมิติละผมไม่ได้ฝึกแบบนี้ละผมต้องมาฝึกอะไรครับเขียนเปิดกำหนดมา1จุดเปิด1จุดมันมีเปิด1จุด2จุด3จุดอ้างอิงแนวฉากกระดานผมก็จะเขียนแบบนี้ผมวาด2รูปเหมือนกันอันนี้เป็นเส้นลอกลายเส้นลอกลายอันนี้ก็เป็นเส้นลอกลายนะครับที่เราจะเจอก็คือ งานสักส่วนใหญ่ก็จะเป็นไงฮะตั้งนี้ได้ไหมมันไม่มีอะไรหนีบเลยเนาะอุ้ยลื่นผมว่าวันเดียวครับลองมาเรียนทีนี้ผมวาดรูปเหมือนกันเรากำลังจะมาใช้น้ำหนัก3เส้นนี้อยู่เส้นเท่ากันเส้นเคลื่อนไหวเอาลายสเก็ตตัวนี้ผมเขียนไม่ค่อยถนัดทีนี้ผมจะทำยังไงดีไปใช้เป็นเขาใช้สิ่งนี้แหละครับไปเขียนรูปแต่เขาใช้หลักการนี้ครับไปสร้างมัน
ผมก็จุดเปอร์สเปกทีฟจะทำให้เราเข้าใจมิติแบบนี้ผมวาดแค่กล่องเป็นไงฮะผมก็อันดับแรกผมจะได้มิติของมันนะนี่ผมเขียนแบบนี้ก่อนให้มันเหมือนกันเห็นไหมฮะฝึกรูปทรงง่ายๆฝึกรูปทรงธรรมดาเนี่ยครับแต่ให้ความเข้าใจว่ามันมาจากไหนทีนี้ผมจับไฟฉายส่องเหมือนผมกำลังวาดยางลบแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็มองเห็นว่าวัตถุเนี้ยเอาไฟฉายส่องเหลี่ยมไหนโดนแสงเป็นไงฮะถ้าผมจับไฟฉายส่องเหมือนเราส่องเข้าไปในวัตถุจริงๆไม่เข้าใจแบบแสงเงาแบบนี้นะครับไม่เข้าใจบนกระดาษนะเราต้องเข้าใจเหมือนจับไฟฉายส่องนะครับถ้าผมจับไฟฉายส่องแบบนี้ปึ๊กแสงเข้าสว่างตัวนี้กล่องความเป็นจริงมันเป็นไงฮะตรงนี้ก็จะเงามืดตรงนี้ก็จะมีเงาแบบค่อนข้างมันด้านมุมเพราะแสงมันเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมครับมันจะเลยๆอ่อนๆตัวนี้จะปะทะแสงเป็นยังไงครับผมเข้าใจแบบนี้เสร็จแค่เส้นผมก็เป็นไงให้ค่าน้ำหนักมันได้มิติมันถูกแล้วฮะแค่ไม่ลงแสงเงาเนี่ยมิติของกล่องมันก็โอเคละแต่ทีเนี้ยอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันไม่มีเสน่ห์ตาเราจะทำเรื่องงานเส้นผมก็ให้ค่าเป็นน้ำหนักแบบนี้เนี่ยตัวนี้มันเงามืดสุดนี่ผมขยายให้มันหนาโอ้ยเขียนได้นะตรงนี้มันโดนแสงใช่ไหมผมจะเขียนให้มันบางตรงนี้เส้นมันเป็นไงฮะเส้นมันบอกน้ำหนักได้แต่ถ้าเราทำแบบนี้สักเส้นแต่เราคือเส้นเราใช้แบบนี้เส้นมันเนียนสวยเต็มก็จริงเห็นไหมฮะเป็นไงฮะการให้อารมณ์ของความเสมือนจริงอ่ะมันต่างกันใช่ไหมครับมันจะต้องมีไงมันจะมีโครงสร้างแสงเงาถ้าผมจะวาดอันนี้คือผมยังไม่ลงแสงเงานะฮะอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องเส้นนะถ้าผมจะวาดขึ้นไปอีกอ่ะตัวนี้เป็นบ้านเรือนเป็นไงฮะมีโครงสร้างต่อเสาขึ้นไปอีกผมต่อเสาขึ้นไปเป็นไงฮะผมต้องอ้างอิงหลักเปอร์สเปกทีฟอีกก็คือวิ่งเข้าหาจุดนี้วิ่งเข้าหาจุดนี้ต่อโครงสร้างขึ้นไปเห็นไหมฮะถ้าผมต่อขึ้นไปอีกเอ้าเพราะฉะนั้นมันถึงจะเมคได้ถ้าเราไม่ใช้หลักการพวกนี้เป็นไงฮะเราเมคไม่ได้อ่ะผมต่อขึ้นไปอีกอ่ะเป็นชั้นขึ้นไปอีกมันก็ต้องวิ่งเส้นเปอร์วิ่งเข้าหากันเป็นชั้นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ผมใส่มิติเข้าไปแบบนี้ผมกำลังวาดเสาบ้านใส่มิติเห็นกล่องฝั่งนี้ด้านนึงใช้ชั้นเชิงของน้ำหนักเอาลายสเก็ตเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นแสงเงาใช่ไหมครับให้เห็นว่าตรงนี้มันคือเงามืดเงาสว่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราทำงานแสงเงาเราต้องเข้าใจหลักเปอร์สเปกทีฟนะครับไม่ใช่ว่าฝึกแสงเงานะนั่นอันนั้นไม่คือการให้ค่าเทคนิคเฉยแต่ความเข้าใจเราเนี่ยจะเอาไปใช้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจหลักพวกนี้นะครับมันถึงอะไรมันถึงจะแบบให้ค่าแสงเงาจริงๆมันได้ถ้าเราไม่งั้นเราจะคือลอกลายมันมาแบบนี้เราจะเป็นไงเราไม่ได้คำนึงถึง1เปอร์หลักเปอร์สเปกทีฟ2อะไรไม่ได้ถึงแบบการเอาไปใช้เส้นให้เกิดน้ำหนักงานใช่ไหมฮะเห็นไหมผมก็จะสักเสนียนอย่างเดียวเลยผนังปูนกับผนังกระจกแยกออกจากกันได้ไม่ได้เลยใช้เทคนิคเดียวกันนะครับมันต้องควรเป็นคนละเทคนิคเนี่ยผมก็สักแต่แบบเนี้ยหลักเปอร์อุ้ยหลักเปอร์ถูกไหมถูกแต่เป็นไงฮะอารมณ์เสน่ห์ตาผมว่าเราไปใช้มันไม่อีกนิดเดียวขยับความเข้าใจมาเป็นตัวนี้นิดเดียวน่าจะใช้ตัวนี้ไปแทนดีไหมแทนดีนะครับเพื่ออะไรให้มันเกิดมิติเห็นไหมผมก็เขียนมาเป็นลักษณะคล้ายๆกันมันเป็นกลายเป็นว่ามิติมันบอกน้อยกว่านะตัวนี้มันบอกมิติกว่าถ้าผมจะทำเป็นมีประตูล่ะผมก็ขีดเปอร์สเปกทีฟแบบนี้เป็นไงฮะผมจะได้ประตูช่องประตูละตรงนี้นะฮะ
าผมจะต่อระเบียงออกมาล่ะผมขีดแบบนี้กันสาดฝนเนี่ยมันก็จุดเปิดก็จะอ้างอิงแบบนี้ใต้กันสาดต้องเป็นไงฮะเข้มเพื่ออะไรครับมันโดนเงาบังนะแค่ผมเดินเส้นหรือทำเส้นเป็นไงฮะมันสามารถให้ค่ามิติได้ถ้าผมจะทำนะทำถนนออกมาฝั่งนี้ล่ะมันก็ใช้เปอร์เดียวกันเป็นฟุตบาทฝั่งนี้อ่ะนะมีฟุตบาทฝั่งนี้ก็เขียนเปอร์กลายเป็นว่าเราให้ค่าแสงเงาได้ด้วยการอ้างอิงอะไรครับเปอร์สเปกทีฟแล้วก็มีรั้วบ้านนิดนึงเส้นเปอร์วิ่งนะมันไม่ต้องแบบเส้นสวยอะไรเลยหรือไม่ต้องลงแสงเงาเลยแต่เป็นไงครับงานมันบอกมิติได้ด้วยการใช้ควบคุมมิติด้วยเปอร์สเปกทีฟถ้าอย่างเงี้ยเราเขียนมันไม่ถึงตาใช่ไหมครับเพราะงานมันมีทั้งหมดเส้นมี3แบบเราไปใช้กับอะไรโครงสร้างเส้นใหญ่เนี่ยเราใช้กับโครงสร้างหลักเส้นเล็กคือรายละเอียดอย่างเช่นผมว่าอันนี้เราพูดถึงเรื่องเส้นอย่างเดียวอย่างนึงที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเส้นที่2เนี่ยมันลงแสงเงาแล้วเส้นไม่หายความละเอียดใช่ไหมครับเราต้องใช้เส้นที่3อย่างเช่นผมวาดภาพเหมือนเรียลลิสติกผมใช้เส้นที่3เป็นไงฮะเวลาลงแสงเงาเส้นหายไปใช่ไหมฮะสมมติผมลงแสงเงาเป็นไงฮะเส้นหายไปทีนี้เราลงแสงเงาเรารู้มันนะฮะรู้แล้วทีนี้ก็คือในเมื่อเราเขียนมิติพวกนี้ได้เราจะเขียนจุดรับแสงเข้าใจเป็นกล่องเหมือนที่เราเห็นของจริงแบบนี้เพราะมันมิติถูกต้องไงเราส่องไฟฉายใส่เข้าไปเป็นไงครับเราก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนมันรับแสงใช่ไหมครับผมก็เมคละเขียนรูปหัวได้ละแล้วบวกกับการใช้เอาลายสเก็ตเป็นไงฮะเส้นจะหายไปดูดีๆครับเส้นมีแค่3แบบนะครับเราต้องดูประเด็นมันถ้าเราฝึกแสงเงาอ่ะเราต้องเข้าใจหลักการมิติก่อนเราจะเขียนยังไงให้มันได้มิติเขียนแค่กล่องธรรมดาเนี่ยฮะให้มันได้มิติเป็นรูปทรงไม่ใช่รูปร่างเราต้องอ้างอินเปอร์สเปกทีฟตลอดใช่ไหมฮะกล่องเล็กกล่องใหญ่ที่เหลือเพราะอะไรเพราะว่าเลขาคณิตพวกนี้มันจะเอาไปครอบคลุมโครงสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับผมไปดูอีกอันนึงเหมือนกันถ้าผมจะเขียนแบบนี้เส้นลอกลายเราจะส่วนใหญ่ก็เส้นลอกลายสมมติผมเขียนวัตถุเหมือนกันผมไม่ได้มองตรงนะเดี๋ยวผมล่างนิดเอ้ยทำเป็นเส้นลอกลายก่อนนะผมวาดแกลลอนน้ำมันถังน้ำมันอันนี้เป็นเส้นลอกลายเราจะลอกลายมาแบบนี้ก่อนก็คือมีเส้นล่างคร่าวๆปลดมือเดี๋ยวหาจับอะไรมั่นๆกันไม่ถนัดตลาดมะลิครับอันนี้ดีมอาร์ตช็อปนะฮะโอเคที่หนีบก็ไม่มีอันนี้ผมจะอธิบายรูปทรงง่ายๆก่อนถ้าเราค่อยอันนี้เซตผมลอกลายมาเป็นเหมือนถังน้ำมันอันนั้นใช่ไหมฮะแบบที่หนึ่งผมฝึกมาดีเลยคือเส้นแบบเนียนคมตึงเลยมาสักตัวนี้มาเขียนงานตัวนี้ไม่คำนึงถึงอะไรคำนึงถึงเส้นติดเนียนสวยอย่างเดียวอุ้ยมันจะมีความพยายามครับวันนี้ทาสีนะครับวันนี้มาแบบทำสีผมสักเส้นเนียนเลยไม่คำนึงถึงหลักไม่คำนึงถึงอะไรฝึกมาแล้วก็ใส่ตามเส้นลอกลายอย่างเดียวเลยนะครับอารมณ์เครื่องปิ้งเนี่ยเห็นแบบไหนใส่แบบนั้นเป็นแบบนี้ติดดำเต็มนะสมมุติเอานะครับผมเขียนไม่ค่อยถนัดว่ามันติดเนียนสวยเต็มเท่ากันหมดกับอีกแบบนึงถ้าผมทำงานแสงเงาผมคำนึงถึงอะไรครับคำนึงถึงการรับแสงมิติของแสงเป็นไงฮะไฟฉายส่องเมื่อผมไฟฉายส่องเสร็จปุ๊บตรงนี้สั่นแสงรับแสงผมจะเริ่มเขียนลักษณะ
ถ้าผมไม่ให้มันคือไม่ให้มันทำเป็นงานภาพเรียลลิสต์ทำไงทำเส้นให้เป็นนุ่มๆการประจนเพื่อทำเส้นแสงเงาต้องวางไปยังไงครับก็คือคือเราต้องคิดแบบนี้นะครับอันดับแรกเราดูประเด็นก่อนอันดับแรกเนี่ยเราคอนโทรลแขนแบบนี้ได้เหมือนกันหมดคุณต้องคิดคุณต้องเข้าใจว่าต้องสามารถเพ้นหลอดไฟเพ้นแนวตั้งแนวนอนได้คือจริงๆแล้วเราเพ้นได้เพราะอะไรคือเราเขียนแบบทุกรูปแบบของมือที่ขยับได้เพราะฉะนั้นแต่เราโฟกัสผิดอันทำไมถึงจะเขียนแบบนั้นได้คืออะไรครับเราต้องใช้ตาและหางตาเราจะไม่ใช้มือผมจะลากเส้นได้ก็ต่อเมื่อเดี๋ยวอันนี้ให้ดูแบบมันก็จะผมใช้หางตาชำเลืองก็คือผมจะลากจุดนี้มาถึงจุดนี้ตาผมอาจจะมองจุดนี้ก็จริงแต่ความรู้สึกของผมก็เลยต้องฝึกวาดรูปสุดมือฮะมันถึงจะลากได้เนียนได้คมแล้วก็ค่อนข้างตรงใช่ไหมครับเพราะเราต้องใช้หางตานะครับเดี๋ยวนะจับดีๆครับมันเมื่อยมีความพยายามอ่ะทีนี้มาดูถ้าผมจัดล่างเนี่ยผมบอกเลยฮะทริคของมันก็คือเราจะประคองอะไรให้มันนิ่งๆเราใช้ตามองวัตถุเราไม่ได้มองนิ้วโป้นิ้วก้อยเราเพราะฉะนั้นถ้าผมจะลากเส้นน่ะทุกคนคอนโทรลแขนได้เหมือนกันผมใช้หางตาผมต้องมองไกลๆสมมติผมจะลากเส้นยาวผมต้องใช้จับจุดไปที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไงฮะลากก็ถ้าผมไม่ใช้หางตาชำเลืองกะไว้มันจะทำให้ผมอ่ะเขียนแนวเส้นอ่ะออกมาไม่ได้เลยนี่คือเส้นน้ำหนักอันต่อไปนะผมจะรักษาช่องไฟอย่างเงี้ยได้ยังไงผมใช้หางตาคือการชำเลืองตาเราต้องเลือกเอาเส้นใดเส้นหนึ่งจับโฟกัสแต่ใช้การชำเลืองของหางตานะครับจับอารมณ์ผมจะสามารถขีดทุกเส้นได้เพราะผมจับแนวทิศทางมันก่อนหรือขีดให้มีน้ำหนักก็ได้ใช่ไหมฮะขีดคือไม่ได้ว่าผมว่าฝึกผมไม่ได้ฝึกหนักอะไรนะครับผมจับประเด็นออกว่าเราประคองอะไรให้มันนิ่งๆครูว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้เอาเตียงได้ไหมนะเมื่อเอาวางเตียงเนี่ยเลเวลก็ยากแล้วเขียนท่ามันยากเลยฮะเอาเขียนง่ายนะมันจะได้ตรงขีดเส้นตรงมือเปล่าๆมันก็ยากแล้วนะใช้เตียงหน่อยให้มันลองมือหน่อยครับเนี่ยเราวันนี้มาทาสีฮะเนี่ยเรากำลังดูว่าเราก็รู้นี่ว่าเส้นมีแค่เส้นมีแค่เท่าไหร่ครับ3แบบแต่เอาไปใช้ยังไงเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมฮะไม่งั้นเราจริงๆถ้าเราจับประเด็นออกนะเราจะฝึกแป๊บเดียวเพราะเรามีฐานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วทุกคนมีฐานขีดเขียนมือมาอยู่แล้วทุกคนมองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดรูปได้ทำไมเราจะวาดไม่ได้มันไม่จริงสมมติให้ไปเอาของอยู่ชั้น2โดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่บอกว่าเป็นแก้วน้ำเราไปเอาถูกไหมถูกเพราะเราเข้าใจวัตถุนั้นเหมือนกันกับคนที่เขียนรูปได้จริงไหมฮะหรือให้ไปหาเรายังหาถูกเลยทั้งที่ไม่รู้อยู่ไหนช่วยหาหน่อยสิ่งหนึ่งคือเราทำไมจะเขียนรูปไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่เขียนรูปได้แล้วที่ผมบอกก็คืองานจิตกรรมคืองานมองประจันหน้าแบบนี้ใช่ไหมฮะเส้นมีแค่เส้นคือโครงสร้างมีแค่3แบบถ้าเราจะเอาไปใช้ทำไงครับเราต้องเข้าใจเปิดสเปกทีฟมันถึงจะใช้ได้การฝึกหนักไม่ได้ถ้าเราอยากทำแสงเงาได้เราต้องฝึกไปที่เปอร์สเปกทีฟไม่ใช่ฝึกแสงเงาปั่นแบบนี้แบบนี้เสียเวลา10ปีก็ไม่ได้เพราะอะไรเราให้ค่ามิติไม่ถูกใช่ไหมฮะแล้วเราจะให้อารมณ์คือในเมื่อเทคนิคที่3คืออารมณ์พื้นผิวเพื่อไปตอบโจทย์อะไรฮะตอบโจทย์พื้นผิวเราต้องใช้แบบนี้เพราะอะไรเราถึงจะแยกผนังปูนและผนังกระจกออกจากกันได้ใช่ไหมฮะมีแค่3อย่างที่เราฝึกหนักหลังจากนั้นเป็นไงฮะยกไปใช้ด้วยใช้หลักการเปอร์สเปกทีฟควบคุมในเรื่องมิติและแสงเงาใกล้ไกล
อย่าลืมนะครับแสงเงาเนี่ยมันมีใกล้ไกลด้วยมันมาที่ทางแบบนี้เหมือนกันแต่มีใกล้กับมีไกลมันไม่ใช่มีแค่แบบมีอ้อมเป็นวงกลมนะใกล้แสงคอนแทคนั่นผมก็เลยว่าเราทำความเข้าใจหน่อยเดียวก็ผมเชื่อว่าทุกคนเขียนรูปได้ผมมั่นใจเพราะอะไรครับเรามีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กในการขีดแต่เราไม่เข้าใจว่ามันใช้อะไรในเรื่องของการใช้ทำงานทีนี้มาดูว่าถ้าผมจะคอนโทรลมือให้มันนิ่งมันต้องจับทุกอุปกรณ์ใช่ไหมครับอันดับแรกคุณต้องเขียนหลอดไฟได้ให้อะไรเนี่ยสามารถเพ้นได้ไหมได้ฝึกนานเป็นตัวการันตีว่าเราจะชำนาญไหมไม่ใช่ถ้ามาดูว่าถ้าเราจะสักเส้นหรือทำงานเส้นเราต้องใช้ตาและหางตางงไหมฮะผมเอาดินสอแท่งเดียวกันแต่ผมลากเส้นเป็นไงฮะให้มันเกิดน้ำหนักที่มากขึ้นแต่ผมต้องใช้หางตาเนี่ยน้ำหนักเท่ากันทั้งเส้นดินสอแท่งเดียวกันเนี่ยฮะผมใช้หางตานะครับจับไปที่อะไรครับครอบงานไว้ถ้าผมเขียนแบบนี้ผมไม่สามารถลากเส้นยาวได้ผมเชื่อว่าทุกคนลากยากเพราะอะไรมันเราต้องใช้เส้นไม่ใช่ใช้หางตาฝึกพวกนี้จนมันชัดแล้วเราจะเขียนแม่นยำโคตรเลยใช่ไหมฮะเราจะเขียนเส้นสะอาดเพราะอะไรถ้าเราฝึกแบบการใช้หางตาแบบนี้เราก็จะเริ่มเขียนรูปแบบแม่นยำขึ้นตั้งแนวนี้ลืมแม่นยำในเรื่องของอะไรครับการครอบงานอย่างเช่น1การกะรูปภาพให้มันอยู่ในตำแหน่งสมมติเห็นนะเราใช้หางตาจนแบบข้างหางตาชัดขึ้นเราจะเป็นไงฮะเราจะเริ่มกะแบบอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะเห็นไหมหลักครั้งเดียวคือเราใช้หางตาเนี่ยครับสวัสดีครับผมจะกะถ้าผมจะรักษาช่องไฟอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคือเขียนไม่ค่อยถนัดเนี่ยฮะอย่างเงี้ยถ้าผมจะเขียนให้มันมีน้ำหนักล่ะเห็นไหมฮะผมใช้อะไรครับหางตาในการลากไม่ได้ฝึกไปที่มือนะฮะผมไม่ได้โฟกัสเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมือเนี่ยตักต้มปลาใส่ปากได้ใช่ไหมไม่งั้นประคองน้ำให้มันอยู่ไม่ได้มันใช้ความนิ่งด้วยการประคองจากอะไรเรามาดูมันใช้อารมณ์เดียวกันใช่ไหมครับผมต้องเขียนมือไม่แตะได้ไหมมันก็ต้องได้เพราะว่าเราใช้ตาทำงานแล้วเนี่ยอ๋อใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเราก็จะเขียนเป็นไงฮะเขียนเส้นอะไรเราจะไม่กลัวละเพราะอะไรเพราะว่าผมจับอารมณ์ไปในเรื่องของใช้ส่วนไหนทำงานเส้นจะได้ตึงเส้นตรงล่ะผมก็ใช้เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะผมไม่ได้ฝึกหนักนะครับแต่ผมแบบเข้าใจว่าอ๋อมันใช้ส่วนนี้ทำงานไม่กั้นหายใจไม่ต้องไปจับทิศอะไรครับบอกกับตัวเองเลยฝึกมือนิ่งลองประคองอะไรให้มันนิ่งเราใช้ตาประคองผมจะทำให้เส้นมีน้ำหนักหลายๆน้ำหนักด้วยดินสอแท่งเดียวเป็นไงฮะประคองมือมันต้องไม่แตะอย่างเช่นผมขีดเส้นน้ำหนักเดียวกันลองดูดีๆโฟกัสการฝึกครับเส้นมีแค่3แบบที่เหลือเราเป็นไงฮะยกไปใช้ไม่มีกระดาษกาวอ่ะวางแปะหน่อยเมื่อยฮะแค่เขียนเฉยๆผมก็ว่ามันก็ยากแล้วนะเขียนท่ายากอีกเซอร์ๆหน่อยครับวันนี้เรามาทำสีร้านดีมาร์ทช็อปนะครับตลาดมะลิสักผมก็มาสักที่นี่แหละมาถามได้ครับก็เหมือนกับเดินมาถามไอ้พวกนี้ผมมันไม่มีอะไรพี่กั๊กเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราอยู่แล้วเราแค่มาทำความเข้าใจมันใช่ไงทีนี้อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ที่ว่าเรื่องของการคอนโทรลใช่ไหมครับใช้หางตาในการคอนโทรลน้ำหนักหลายๆน้ำหนักน้ำหนักที่1น้ำหนักที่2แทรกน้ำหนักกลางได้ไหมได้เราแทรกเข้าไปได้ผมก็
นะฮะให้ค่าน้ำหนักดินสอแท่งเดียวเนี่ยน้ำหนักมันเท่ากันได้หมดได้ทั้งเส้นเนี่ยเราใช้ในเรื่องของหางตาทำงานมากกว่านะครับจบในเรื่องของการคอนโทรลทางบ้านก็เราไปฝึกดูทีนี้ไอ้ถังน้ำมันอันสุดท้ายแล้วก็คำถามนะฮะในเมื่อผมฝึกคอนโทรลมาได้ทุกทิศทางแล้วผมยกมาใช้เส้นมีแค่3แบบเส้นเท่ากันย้ำอีกนะครับเผื่อคนเข้าไปดูกลางรายการเท่ากันหัวถึงท้ายน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนและเอาลายสเก็ตฝูงอารมณ์หยุดอารมณ์พุ่งแต่ไม่ธรรมชาติอารมณ์พุ่งธรรมชาติไม่มีเส้นจึงต้องใช้พวกนี้เดี๋ยวมันจะหายไปเวลาลงแสงเงาผมฝึกมาอย่างดีสักเสนียนแต่ไม่ตอบโจทย์ผมวาดถังน้ำมันกับอีกแบบนึงผมไม่จำเป็นต้องเนียนมากแต่ใช้น้ำหนักของเส้นที่2และที่3ไปทำงานนี่ฮะนี่ครับเราดูดีๆว่าใช่ไหมเขาใช้อุปกรณ์เหมือนกันกับเราทำไมเขาถึงได้ราคาแพงเขาก็เราก็สักติดสักเนียนนี่อีกนิดเดียวครับคือการใช้ในเรื่องของเป็นไงฮะหลักเปอร์สเปกทีฟหลักองค์ประกอบศิลป์อ่ะอย่างเงี้ยตรงนี้มันรับแสงน้อยกว่าผมเป็นไงผมแค่เดินสักแค่นี้ไม่ได้ลงแสงเงาไม่ได้ลงแสงเงาอะไรมากเป็นไงฮะมันทำให้แบบมันบอกมิติงานได้ละผมอาจจะเดินแค่นี้พื้นมันโดนแสงน้อยหน่อยเห็นไหมฮะมันบอกมิติงานได้แต่อย่างเงี้ยมันต้องรอดูตอนเสร็จเพราะฉะนั้นก็ยกตัวนี้ไปใช้แต่จะยกตัวนี้ไปใช้ได้เข้าใจเปิดสเปกทีฟควบคุมมิติแล้วจะทำไงทำอย่างนี้มันขายไม่ได้คุณต้องเข้าใจหลักองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้มันมีเสน่ห์ตาผมจะบอกทิศอย่างนึงองค์ประกอบศิลป์เนี่ยคุณต้องคิดว่าคุณจะสร้างจุดเด่นคุณต้องทำให้มันไม่เท่ากันมันถึงจะกลายเป็นจุดเด่นคืออะไรครับเฉลี่ยทุกอย่างที่เป็นงานของศิลปะให้มันได้อยู่70กับ30ไม่งั้นเราจะไม่ทำงานให้ไม่มีเสน่ห์ตาผมยกตัวอย่างแค่เอาเห็นไหมฮะอันนี้ยกไปใช้แค่เรื่องเส้นนะครับไปแต่มันต้องเข้าใจพวกอันนี้มันถึงจะไปทำเป็นเงินแบบมีราคาได้อุปกรณ์เดียวกันเขียนเฟรมขายได้เป็นล้านนะครับทำไมเขาทำแบบนั้นเขาใช้หลักพวกอย่างนี้ฮะอย่างเช่นผมจะออกแบบแค่พื้นที่เท่านี้ด้วยวัตถุแค่2ชิ้นสี่เหลี่ยมกว้างคือผนังก็ได้อะกับยางลบมีผนังมี2วัตถุเนี้ยจะทำไงให้มันมีเสน่ห์ตาในเมื่อวัตถุมันเป็น70 30ผมยกตัวอย่างให้ดูคำว่าจุดเด่นนะครับไม่ใช่ขนาดอะไรอ่ะจุดการสร้างจุดเด่นไม่ใช่ขนาดการสร้างจุดเด่นคือการใช้ความขัดแย้งเข้าไปจึงเกิดเป็นจุดเด่นใช่ไหมครับถ้าเราใช้50กับ50เป็นไงฮะเราไม่คำนึงถึงอะไรเลยเรารู้ว่าเฮ้ยมีทาสีขาวกับตัวนี้แปะคือไม่ได้คำนึงถึงอะไรครับมันธรรมดาไม่เกิดจุดเด่นขึ้นมาเช่นผมมีกรอบรูปมาเฮ้ยผนังมันอย่างนี้ประตูนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้มันก็อยู่มุมแล้วนี่มันก็ดูสวยดีโอเคมันก็70 30นี่แต่ถ้าผมทำแบบนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นกรอบรูปเหมือนกันแต่ผมทำขัดแย้งตาแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะดูแบบยังไงครับมันดูขัดแย้ง 70% กับ 30% มันดูแตกต่างขนาด 70% และขนาดที่เล็ก 30% มันจะดูแบบไหนถ้าผมไปทำอีกตรงนี้ให้มันมีนูนขึ้นมาไหมอย่างเช่นเอาเฟรมไม้มาทำตรงนี้มันเรียบตรงนี้มันก็จะมีนูนที่แตกต่างอีก 30% เท่ากับว่าเกิดเสน่ห์ตาเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงอะไรครับ 70-30 ถ้าเทพเจ้าอยู่ครึ่งนึงเรื่องราวนะฮะหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันจะทำให้งานศิลปะมีทางด้านสุนทรียะในเรื่องของอารมณ์นะแต่ถ้าหลักเท่ากันเนี่ยต้องใช้กับวัดอาคารสถานที่ราชการเพราะอะไรครับมั่นคงมันต้องเท่ากันดูซื่อตรงเหมือนธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นตู้เซฟแต่ถ้าผมวิหารโบสถ์ต้องสูงเป็นไงฮะดูฐานเสาแข็งแรงเพราะอะไรมันให้ค่าอารมณ์ใช่ไหมแต่ถ้าผมดีไซน์บ้านอ่ะผมเอาแบบนั้นอ่ะ
มันไม่ผ่อนคลายผมก็ทำไงฮะอินทีเรียฮะพวกนี้ใช้ในเรื่องหลัก70 30ศิลปะใช้แทบตัวนี้ทั้งหมดฮะจิตรกรรมมีที่ว่างสเปซเหมือนกันฮะที่ว่างคือการให้พื้นที่ว่างคือสเปซพวกนี้มันให้กับอะไรครับมันให้กับการเคลื่อนไหวสถานการณ์การพุ่งการอะไรนั้นสังเกตถ้าดูงานประคุมประค้าอะไรเนี้ยอะไรที่มันกระดิกอย่างเช่นมังกรหายใจควันลมก็จะกระดิกแล้วก็กำหนดทิศทางนะครับกำหนดทิศทางให้ไปทางเดียวกันหนวดอะไรพวกนี้นะครับมันถึงจะใช้ได้มีเสน่ห์ลงตัวแล้วก็ยังไงฮะจังหวะและลีลาจังหวะและลีลาเนี่ยคือแอคชั่นงานใช่ไหมครับอย่างเช่นผมทำขี้ปากจังหวะและลีลามันอยู่ในหลักองค์ประกอบศิลป์เห็นไหมเราจะเอามาทำแค่รูปทรงง่ายๆเนี่ยมาทำให้มันเกิดเป็นราคานะครับเอาเรื่องเส้นอยู่นะฮะผมไม่ได้ทำอะไรมากคำนึงถึงทำให้มันขายได้ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์เมื่อกี้ผมบอกพูดไปถึงในเรื่องของหลักสมดุลหลักสมดุลก็คือทุกอย่างสมดุลแบบไม่เท่ากันจะทำให้งานมีเสน่ห์หรือมันจะผลักจุดเด่นได้ดีเห็นไหมฮะจุดเด่นไม่ใช่ขนาดจุดเด่นคือความแตกต่างที่ขัดแย้งจึงกลายเป็นจุดเด่นใช่ไหมฮะถ้ามันกลมกลืนมันก็ไม่จุดเด่นนะเพราะนั้นเราต้องทำขัดแย้งการคำนึงถึงใช่ไหมครับทีนี้หลักสมดุลแบบไม่เท่ากันเนี่ยก็คือศาสตร์70 30เนี่ยหมดเลยผมจะคำนึงถึงทาโทนเย็นก็โทนร้อนก็70 30เทพเจ้าเรื่องราวความรู้สึกภายในก็เทพเจ้า 70% มารอาจจะอยู่เรื่องราวเท่านี้ไม่ได้ว่าระบายสีเป็นมารเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยู่ประมาณน้ำหนักถั่วตาอยู่ประมาณนี้น้ำหนักความรู้สึกถ้าเราเท่ากันเป็นนี้เราจะกวาดซ้ายขวาซ้ายขวามันเลยไม่มีจุดเด่นใช่ไหมฮะกูขอกระป๋องสีนั้นหน่อยอีกอันหนึ่งสมมติผมผักจุดเด่นเนี่ยวัตถุใกล้ๆนี่นะครับให้มันแตกต่างกันหน่อยกับเห็นไหมครับมันเราจะไปใช้ผมเอาเรื่องเส้นนะครับไปใช้เผอิญวัตถุนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับวางกับสิ่งนี้คือพื้นเรียบๆหลักศิลปะคือใช้สมดุลแบบไม่เท่ากันกล่องพวกนี้เราแบ่งครึ่งเรารู้แล้วว่าครึ่งถักสายตาคือน้ำหนักถ้าวางกล่องให้บาลานซ์เราจะคิดสิ่งแรกคือวางตรงกลางถ้าผมดันมีวัตถุตัวนี้มาตั้งแบบอย่างนี้ปึ้งกับวัตถุแบบนี้2ชิ้นให้เราสร้างงานจุดเด่นผมจะคำนึงฮะถ้าผมทำอย่างเงี้ยงานหนักดูแล้วล้มแต่ถ้าผมอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอาตัวเนี้ยไปตั้งตรงนี้หลักสมดุลใช่ไหมครับขนาดที่แตกต่างแต่ทำให้การเฉลี่ยบาลานซ์ของตาเป็นไงฮะมันยังเอาอยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมคำนึงถึงการเหลือบสีผมสักสีโทนเย็นอยู่นี้ผมเป็นไงฮะมันต้องแทรกเข้าไปตรงนี้ด้วยเพื่อให้ถั่วเฉลี่ยน้ำหนักตาเนี่ยมันยังเอางานอยู่ไม่งั้นจะเป็นคนละเรื่องราวใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นอะไรครับวาดรูปคนในแผ่นเดียวกันเฉยๆใช่ไหมฮะมันไม่ได้คำนึงถึงใช่ไหมครับในเรื่องของเขาเรียกว่าฮาร์โมนิกการกลมกลืนนะครับถ้าเป็นสีก็เหลือบไปฝั่งนู้นหน่อยใช่ไหมฮะถ้าเป็นเรื่องเส้นเรื่องเพลงอะไรก็ทิ้งเส้นไปฝั่งนู้นหน่อยให้มันดูแทรกๆกลืนตาเพื่อให้มันอยู่เรื่องราวเดียวกันเห็นไหมใช้วัตถุแต่ใช้ความเข้าใจเนี่ยเข้าไปจัดการงานให้เกิดเป็นเสน่ห์ตาทางด้านสุนทรียศาสตร์นะครับอีกอันนึงงงคือมันวันเดียว2ชั่วโมงเนาะมันก็เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเส้นมีแค่3แบบเริ่มมาใช้ให้มันเกิดรูปร่างผมไม่ได้ปั่นแสงเงาอะไรเลยวันนี้ผมใช้ดินสอธรรมดากับเพจธรรมดาแต่เป็นไงฮะทางบ้านเริ่มนึกออกนะเริ่มจะใช้คำนึงถึงเปอร์สเปกทีฟมันถึงอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ไม่สามารถขายได้เลยฮะคำนึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์มีอะไรบ้างสมดุลแบบไม่เท่ากันใช้ความแตกต่างมันจะได้เป็นจุดเด่นจุดเด่นไม่ใช่ขนาดจุดเด่นคือการเน้นที่แตกต่างแล้วก็จังหวะและลีลาอันนี้จังหวะและลีลาคือการเคลื่อนไหวเอ้าดินสอครูไปไหนใช้เส้นอีกเหมือนเดิมมันมีราคาเพราะอะไรฮะทุกคนทำอาหารได้แต่เราจะขายคนให้มันได้เยอะๆเราต้องทำอาหารที่อร่อยเป็นกลางไม่ใช่อร่อยเราหรือเข้าใจเราสวยเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลักพวกนี้มันเป็นหลักในเรื่องของการทำออกไปขายอย่างเช่นผมเอาเมื่อกี้สมดุลแบบไม่เท่ากันใช่ไหมเอาเรื่องการจัดเมื่อกี้จัดว่าองค์ประกอบสีนึงละลีจังหวะและลีลาคำว่าจังหวะและลีลาเราจะนึกถึงอะไรการเคลื่อนไหวการไอการแอคชั่น
ของงานใช่ไหมครับการเคลื่อนไหวผมจะทำแค่ขี้ปากแต่ให้ดูเคลื่อนไหวจังหวะและลีลานะฮะสมมติอันนี้หัวปลาครับเฮ้ยน้ำนี่ไงยังเป็นเรื่องเส้นอยู่นะครับขอดูคร่าวๆหน่อยได้ไหมฮะผมไม่บางทีเมมโมรี่ในหัวมันจะเริ่มเต็มฮะบางอย่างต้องปล่อยเบอร์บ้างให้แบบนะฮะเรามีแบบไว้เพื่ออะไรครับจำแทนเราแต่ความเข้าใจของเรายังต้องเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้สักต้องดูแบบหมดนะครับแบบเนี่ยมันต้องมีไว้เพื่อจำแทนเราตรงตำแหน่งนี้อย่างเช่นผมจะวาดรูปเนี่ยผมก็ดูตรงนี้ดูแบบอ๋อตรงนี้มันมีตานะมีอะไรเนี้ยความเข้าใจยังต้องเหมือนเดิมพอมาถึงตรงนี้แบบมันจะจำแทนผมจะได้ไม่ต้องจำทีเดียวทั้งหมดจำเป็นโซนๆไปนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจมิตินะต้องเหมือนเดิมนะครับเข้าใจในหัวแบบเนี่ยเอาไว้ช่วยจำแทนเราจำจุดนู้นจุดนี้อ่ะผมจะดูว่าเห็นไหมจังหวะและลีลาเอาเรื่องเส้นไปทำให้เกิดเป็นราคานะครับเดี๋ยวเขาสั่งอุปกรณ์เท่ากันราคาเท่าที่ซื้อมาเท่ากันหรือเครื่องของเราที่กำลังสั่งอยู่ให้เขาไปทำเขาก็ทำได้มีราคานะครับแล้วคนก็ยอมจ่ายเพราะอะไรเนี่ยมาดูนะผมแบบนี้อันนี้เป็นเส้นลอกลายผมอ้างอิงที่เราสักอยู่เส้นลอกลายมาแบบนี้แบบนี้นะผมจะให้ดูในเรื่องของจังหวะและลีลาผมดูแบบนี้เราจะอันนี้คือเส้นลอกลายแล้วก็เป็นตาอย่างนี้ตาฝั่งนี้ก็ต้องเห็นทีนี้คือเราก็ให้สิ่งเหล่านี้จำอัตลักษณ์แทนเราใช่ไหมครับไม่ต้องไปจำหมดเพราะไม่งั้นแบบเนี่ยเขาจะมีไว้จำจุดนู้นจุดนี้แทนเราเฉยๆนะครับนี่ปากนวดนี่นวดผมจะใช้แค่เรื่องเส้นในเรื่องของการสร้างมิติอันนี้เส้นลอกลายผมพยายามจะให้ดูแบบทีนี้ผมจะใช้เส้นทำเป็นเรื่องของจังหวะและลีลานะครับให้แอคชั่นงานมันดูเคลื่อนไหวอันดับแรกแยกโครงสร้างและดีเทลออกจากกันแยกโครงสร้างและดีเทลออกจากกันก่อนนี่หัวปลาตัวปลาแยกโครงสร้างและดีเทลออกจากกันก็คือเกล็ดปลาพวกนี้คือดีเทลเพราะฉะนั้นผมวาดเร็วๆนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะเกล็ดปลาจอบลอยหน่อยคือสารเอาอย่างนี้เลยโอเคฮะเกล็ดปลาอันดับแรกผมจะให้ฟอร์มโครงสร้าง1น้ำหนักดีเทล1น้ำหนักและมีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะและลีลาแบบอย่างนี้นะครับฟอร์มโครงสร้างของตัวปลาประกอบไปด้วยเส้นรอบนอกจุดไหนที่เป็นเงามืดเป็นไงฮะผมจะใช้มิติของการระเบิดเส้นเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับช่างปั๊กอ้าวเป็นไงช่างปั๊กทำศิลปะขีดเขียนรูปบ้างๆแวะเข้ามาได้นะครับพวกนี้เรานโยบายเราตลอดชีพอยู่แล้วเราก็เขียนอันนี้ให้ค่าน้ำหนักเส้นที่เป็นลักษณะผมให้ค่าในเรื่องของอารมณ์โครงสร้างนะฮะแต่เน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยคือการให้ค่าจังหวะและลีลาเนี่ยเป็นลักษณะให้งานมาดูมีความเคลื่อนไหวด้วยนะฮะมีคำถามถามได้นะฮะพวกนี้นี่นะทีนี้เราจะให้ไงครับ1
คือให้ค่าการเคลื่อนไหวจังหวะและลีลาเนี่ยขี้ปลาขี้ปลาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นไงฮะถ้าเราไปตรงๆมันไม่ได้ในเรื่องของเป็นไงฮะผมให้ค่าน้ำหนักนี่มันเลื่อนนะนะใช้เส้นอย่างเดียวแต่ให้จังหวะและลีลาของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะมีกระดูกแยกโครงสร้างออกนะเป็นไงฮะแค่มิติของเรื่องเส้นเราเป็นไงเราก็จะสามารถให้จังหวะและลีลาของงานน่ะมันมีแบบใช่ไหมฮะมีการเคลื่อนไหวมีมิติของพื้นผิวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคำนึงถึงก็คือโครงสร้างหลักเนี่ยผมจะใช้วิธีการระเบิดเส้นให้มันใหญ่ขึ้นกว่าดีเทลนะครับไม่ต้องคิดอะไรครับลองดูฮะถ้าผมไปทำดีเทลเท่ากันกลืนหมดเลยใช่ไหมฮะขี้ปลาก็อาจจะนะตรงนี้จังหวะและลีลาผมอาจจะแค่นี้เข้ามานะฮะแต่ฟอร์มเป็นไงฮะผมระเบิดออกฝั่งนี้เป็นไงเห็นนิดเดียวก็นี่เห็นแค่นี้พอเห็นไหมฮะผมไม่ต้องขีดเส้นทั้งหมดก็ได้แต่ให้จังหวะและลีลามันบอกแอคชั่นของงานว่ามีการเคลื่อนไหวไปด้านนี้นะมีพวกนี้ทีนี้ดีเทลเราถึงจะเป็นเส้นที่เล็กกว่ามันจะได้เป็นไงครับแยกระหว่างโครงสร้างและดีเทลออกจากกันนะมันจะเริ่มแยกออกจากกันละพวกนี้โครงสร้างเป็นไงฮะเป็นเส้นที่ใหญ่เป็นฟอร์มที่ใหญ่หนวดอันนี้ท้องมันก็อยู่ตรงนี้หนวดเป็นไงฮะถ้าผมวัตถุที่มันกลมเราเมคเข้มฝั่งหนึ่งผมจะเขียนหนวดให้มันกลมผมใช้จังหวะและลีลาเข้าไปเห็นไหมเราเป็นไงฮะเราก็ยังดูออกว่ามันคือวัตถุกลมนะเนี่ยเพราะอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าไปเขียนตรงๆเป็นไงฮะมันดูไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเส้นให้มันมีราคาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือผมเขียนท่านี้เนาะมันอาจจะแบบนะมันเส้นไม่ค่อยเนียบเห็นไหมฮะให้ค่าน้ำหนักเนี่ยเป็นไงฮะเราเดินเส้นทีนี้สเปซที่ว่างมาผ่าเพื่ออะไรครับสเปซใช้ในเรื่องของสถานการณ์การเคลื่อนไหวผมก็ผ่าไงฮะแอคชั่นงานผมจะผ่าเนี่ยผมจะคำนึงจุดที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยผมก็ผ่าแบบนี้ก็ได้แล้วดีไซน์ของผมว่าจะอยากเป็นแบบไม่อยากเหมือนตรงๆผมก็ผ่าสเปซลักษณะนะฮะคำนึงถึงทิศทางก็ผ่าเข้าไปเพราะว่าให้มันดูอะไรครับวัตถุนั้นมันดูเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะฉะนั้นสเปซเนี่ยจะใช้เขียนแบบนะเพื่อไปตอบโจทย์อารมณ์เคลื่อนไหวผมก็อาจจะมีขึ้นน้ำมาแบบนี้แล้วก็ผ่าตรงนี้น้ำจะให้กระเด็นไปด้านหน้าเขียนไงครับเหมือนดาวหางเข้มนี่สอบมันเริ่มหมดแล้วเห็นไหมฮะผมจะเขียนให้น้ำมันกระเด็นผมต้องเขียนแบบนะฮะทิศทางผมจะบิดแบบนี้เป็นไงฮะยังต้องมันยังบอกว่ามันกระเด็นคือเข้มด้านหน้าใช้หลักการดาวหางใช่ฮะเข้มตรงนี้
เพื่อบอกพุ่งทิศทางต้องไปเดียวกันหมดเนี่ยนะคือกำหนดทิศทางมาเพื่อไงมันพุ่งไปทางเดียวใช่ไหมเป็นไงฮะดีเทลแยกออกจากโครงสร้างเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นใช้น้ำหนักอย่างน้อย2น้ำหนักในศิลปะจิตรกรรมเพื่อแยกโครงสร้างออกจากดีเทลนะครับหลังจากนั้นจังหวะและลีลาคือเหมือนดาวหางคือเขียนที่เข้มแล้วอ่อนมามันถึงจะมีจังหวะที่พุ่งไปด้านหน้าสมดุลแบบไม่เท่ากันจะทำให้งานมีจุดเด่นทั้งความรู้สึกเราจะไม่งั้นความรู้สึกเทพมารอะไรเนี้ยนะ70 30ผมวาดแบบเนี้ยผมคำนึง70 30ยังไงก็ได้แล้วใช่ไหมครับแสงเงาก็มาลงทีหลังใช่ไหมฮะแต่ว่าที่แน่เราจะเอาเส้นเนี่ยเส้นมี3แบบไปใช้งานผมคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเอกภาพการเป็นเอกภาพเอกภาพเนี่ยการสักนะครับต้องใช้การเป็นเอกภาพอย่างเช่นมันมีรอยสักอยู่แล้วตรงนี้เป็นไทยสไตล์ญี่ปุ่นมาลูกค้าอยากให้เราสักเพิ่มตรงนี้ถ้าเรามีลายเดียวหรือสมมติอ่ะผมระบายสีดำความเป็นเอกภาพก็ทำให้งานเรามีเสน่ห์นะครับไม่งั้นมันสวยใครสวยมันไงมันเหมือนไม่มีความเป็นเอกภาพใช่ไหมฮะคือผมดีไซน์บ้านเนี่ยผมก็ต้องจูนกันเข้ามาความเป็นเอกภาพอะไรพวกนี้ก็คือเราต้องคำนึงถึงอ่ะอีกผมจะสักคัฟเวอร์หรืออะไรพวกนี้สมมติหน้าอกเขามีสักแบบนี้ผมก็คำนึงถึงสิ่งที่เขามีใช่ไหมฮะก็อย่างเช่นเขามีพื้นที่ที่เป็นแถบดำอย่างนี้ในหน้าอกใช่ไหมฮะแต่เป็นกราฟิกแบบนี้รอยปาดผู้กันมาก็ได้อะแบบนี้ผมมาตรงนี้ผมไม่สนอะไรเลยผมใส่เลยงานมันก็ดูไม่เป็นไงฮะไม่เป็นเอกภาพเพราะอะไรมันกวนตากันอยู่งั้นช่างมีหน้าที่ออกแบบบ้านทรงไทยกับบ้านทรงเยอรมันอะให้เป็นเอกภาพหน้าที่เราเป็นช่างผมคำนึงถึงความเป็นเอกภาพผมก็ทำไงภาพเรียลลิติกก็จริงอ่ะผมวาดภาพเหมือนมาคนละแต่ผมคำนึงถึงเป็นไงฮะผมก็จะวาดลักษณะใบหน้าคนแบบประมาณนี้สมมตินะฮะผมอาจจะใส่แบบอารมณ์ทีแปลงเป็นไงฮะแทนผมเพื่อให้คำนึงถึงความเป็นเอกภาพดินสอมันเริ่มหมดละจัดเลือดเขียนได้ไหมฮะใส่ไปที่ผมก็ได้เราต้องดูว่าเราดึงลักษณะเป็นไงฮะอารมณ์ของงานมันไว้อยู่ใช่ไหมครับให้มันดูเป็นไงครับดูเป็นแบบเอกภาพเดี๋ยวอันนี้เป็นอันนึงอันนี้เป็นอันนึงแล้วมันไม่ทั้งผนังมันเรามองไปเนี้ยในผนังแบบเนี้ยมีวัตถุอยู่เปื้อนสีแบบเนี้ยมันสอจะหมดละเป็นไงผมก็ต้องทำอารมณ์ผมโดนแบ่งครึ่งผมไม่คำนึงถ้าผมทำซะแบบเนียนๆอย่างเงี้ยโดยไม่คำนึงถึงตัวนี้เป็นไงฮะในเมื่อมันเป็นต้องเป็นเอกภาพด้วยกันคือมองทั้งหมดทั้งฟองทั้งอะไรเป็นไงครับมันต้องดูสวยทั้งหมดเลยผมก็ต้องคำนึงอาจจะเป็นฟอร์มเนียนๆคำนึงถึงตัวมันหน่อยผมดีไซน์เนี้ยนะฮะให้มันเป็นแบบอย่างนี้นะครับเพราะไม่งั้นมันก็ทำให้งานเราอ่ะไม่ลงตัวนะครับเพราะมันคือส่วนเดียวกันมองหน้าเรามองหัวจุดเท้าด้านหน้าเห็นทั้งหมดไม่งั้นคนแต่งตัวใช่ไหมครับรองเท้าส้มเสื้อเหลืองใช่ไหมฮะไม่เป็นเอกภาพก็มีแต่ต้องการให้ก็ได้อย่างเงี้ยคือความแตกต่างสร้างจุดเด่นใช่ไหมเราแต่งตัวนะครับมองการแต่งตัวเหมือนเอกภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงนะครับใช้หลัก70 30มีคำถามไหมฮะไม่มีครับผมงงหมดเลยนะมีคนเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้อ่านหน้าจอเห็นไหมฮะเราพูดถึงเรื่องเส้นแต่เราเริ่มยกไปใช้นะครับเราคำนึงถึงหลังจากนั้นเป็นไงครับมันมีเสน่ห์ความน่าสนใจใช่ไหมเห็นไหมเส้นมี3แบบจะยกมาใช้ได้ให้มันเราต้องเข้าใจเพอร์สเปคทีฟแล้วเราจะทำงานให้มันออกไปขายคือทำอาหารให้อร่อยเนี่ยเป็นการเนี่ยเราต้องเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ซึ่งมันมีสมดุลลีลาจังหวะและเอกภาพและก็ที่ว่าง
ช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมเฮ้อเพนแผ่นอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มันอยู่ประมาณ 5-6 ข้อเราใช้หลักๆก็เหมือนแผ่นพื้นที่ทึบกับพื้นที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไปใช้ยังไงแค่นั้นเองทำให้เกิดงานมีเสน่ห์นะครับมีคำถามไหมผมหมดแล้วนี่ฮะทีนี้เราจะเริ่มคำนึงถึงละเวลาที่เราไปทำงานเส้นนะครับเดี๋ยวผมขอฝากดิมอาร์ตช็อปที่เรามาตรงนี้นะฮะคือเราอยู่ตลาดมะลินะครับเป็นดิมอาร์ตเป็นร้านสักนะครับรับที่นี่จะเป็นรับสักก็มีนักเรียนมาฝึกงานนะครับมีช่างที่มีเป็นไงฮะก็พวกผมเนี่ยมาสักนะครับมาแวะมาเยี่ยมชมก็ได้หรือมาคุยก็ได้นะครับอยู่ที่ตลาดมะลิเดี๋ยวโลเคชั่นเขาจะแชร์ไปในเรื่องของดิมอาร์ตช็อปเป็นร้านสักนะครับช็อปแอนด์สตูดิโอเดี๋ยวเผื่อมีจังหวัดต่างๆเป็นร้านเล็กๆไม่ใช่โรงเรียนนะครับแต่ถ้าคนสนใจก็สามารถมาได้รับบริการสักราคาเราคิดเป็น A4 เราไม่ได้คิดเราไม่สนใจเลย A4 ราคาเท่านี้คุณจะทำไงก็ได้จัดแบบเองก็ได้ให้อยู่ใน A4 ราคาเท่านี้ขาวดำเท่านี้คุณก็เอามาใส่ในเรื่องคอมโพสเอาไม่ต้องไปอะไรครับผมสักเป็น A4 ให้คุณเลือกแบบทำก็ได้ให้มันอยู่ใน A4 ให้หมดแล้วผมมาลอกลายแล้วไปแปะสักราคาเท่านี้งานสีก็เท่านี้นะครับไม่ต้องมีความยากง่ายไม่รู้แหละเอาให้มันอยู่ในนั้นได้ผมก็สักราคานี้เพราะฉะนั้นดิมอาร์ตช็อปรับบริการสักแบบ A4 คุณตีเอาเลยคุณอยากได้ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวดูราคาแล้วก็เพนเทน่านะแล้วก็เป็นที่ฝึกงานของนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วก่อนไปเปิดร้านลองมาดูสักวันนะครับฝึกงานสักโปรเจกต์การรับลูกค้าการคุยเนี่ยไม่งั้นเราจะสักฟรีถ้าเราไม่รู้อารมณ์การคุยลูกค้าสัตการนำเสนอความเป็นช่างใช่ไหมครับเขายอมจ่ายเนี่ยเพราะอะไรเพราะความเป็นช่างเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นไงนำเสนอได้เดินเข้ามาร้านเราต้องคิดได้ว่าสิ่งที่เราคำนึงถึงในการออกแบบมีอะไรเพราะไม่งั้นคือเราไม่รู้จักหรอกว่าใครจะเดินเข้ามาบ้างแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างคุณถึงจะรับงานวันนั้นและจบวันนั้นและได้เงินวันนั้นได้ไม่มีครับเขาบินกลับไปแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยมานะพี่ออกแบบก่อนไปแล้วครับอเมริกาละสินแล้วนะมันก็เลยต้องคำนึงนักเรียนก็เลยต้องฝึกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็นะฮะเดี๋ยวเขาขึ้นเพจขึ้นอะไรแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไลฟ์รอบนี้ผมก็ฝากเรื่องเส้นนะครับกับดีมอาร์ตช็อปสตูดิโอที่สตาร์ทตลาดมะลิด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับ